จกรรมวันนี้เกิดนักสร้างสรรค์ขึ้นมาเกิดผ้าลายใหม่ๆซึ่งนำไปปรับประยุกต์ใช้ให้ทันยุคทันสมัยกับบริบทของคนในปัจจุบันจะได้ไม่เห็นว่าผ้าไทยเป็นผ้าที่เชยแต่จะเห็นว่าผ้าไทยใส่แล้วเท่จริงๆผ้าไทยเนี่ยอยู่กับคนไทยมาช้านานประเทศไทยเรามีการผลิตแล้วก็พัฒนาผ้าไทยมาอย่างต่อเนื่องผ้าไทยเป็นงานฝีมือเป็นงานหัตถกรรมที่ต้องบอกว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีนะคะที่ส่งเสริมให้เกษตรกรได้มีการทอผ้าเพื่อสร้างรายได้เป็นอาชีพเสริมจนปัจจุบันเนี่ยต้องถือว่าสังคมไทยในชนบทตลอดจนผู้ประกอบการต่างๆเนี่ยได้มีการพัฒนาอุตสาหกรรมผ้าไทยจนผ้าไทยเนี่ยมีชื่อเสียงในปัจจุบันทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเองนะคะก็เป็นนโยบายทั้งในส่วนของท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็ทางท่านอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมสนับสนุนนะคะแล้วก็เป็นนโยบายให้ข้าราชการของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมของกระทรวงวัฒนธรรมจนทั้งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศได้สวมใส่ผ้าไทยสัปดาห์ละ2วันทั้งนี้นะคะในส่วนของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมก็มีโครงการนะคะไม่ว่าจะเป็นโครงการพัฒนาต่อยอดมรดกภูมิปัญญาผ้าไทยสู่สากลโครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ผ้าไทยสู่สากลส่วนอีกโครงการหนึ่งนั่นก็คือโครงการที่วันนี้เรามากันนะคะเป็นโครงการพัฒนามรดกภูมิปัญญาผ้าไทยสู่สากลเนี่ยเราก็สนับสนุนให้เด็กเยาวชนตลอดจนประชาชนผู้สนใจนะคะได้ส่งผลงานเข้าประกวดนะคะไม่ว่าจะเป็นความคิดสร้างสรรค์ในเรื่องผ้าไหมผ้าฝ้ายแล้วก็ผ้าลายสร้างสรรค์ซึ่งจะเป็นการปลุกจิตวิญญาณที่มีอยู่ในตัวตนของนักออกแบบทุกๆท่านในการดีไซน์ผ้าเหล่านี้ให้มีความสวยสดงดงามและสามารถนำไปใช้แล้วก็พัฒนาต่อยอดให้เกิดรายได้ได้ค่ะในเรื่องนโยบายซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยยิ่งเป็นนโยบายที่สำคัญหลักนะคะที่จะทำให้เกิดแรงกระตุ้นในการขับเคลื่อนไม่ว่าหน่วยงานต่างๆตอนนี้หลายๆหน่วยงานก็น่าจะเป็นภาคีเครือข่ายนะคะในการจับมือร่วมกันในการพัฒนาต่อยอดให้เกิดการนำรายได้จากอุตสาหกรรมผ้าไทยจากผู้ประกอบการผ้าไทยแล้วก็นักออกแบบรุ่นใหม่ๆเยาวชนรุ่นใหม่ๆจะได้เห็นถึงความสวยสดงดงามแล้วก็จะได้มาเป็นนักพัฒนารุ่นต่อไปแล้วก็รังสรรค์ผลงานที่ดีให้กับประเทศไทยเราขอเชิญชวนนะคะแต่งกายด้วยผ้าไทยนะคะผ้าไทยสวมใส่และสวยงามสร้างแรงจูงใจสร้างแรงกระตุ้นให้ผู้ประกอบการผู้ผลิตได้มีกำลังใจในการพัฒนาต่อยอดให้ผ้าไทยของเราสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเราค่ะ